ในส่วนนี้ครับทางกรรมการนโยบายก็ได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมเห็นควรอนุมัติในเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเราจะเริ่มต้นจาก3 4 5 6 7 8 3 4 5ก็คือ 3,000 4,000 5,000 6 7 8ก็คืออายุของผู้ที่จะได้รับการดูแลก็คือ60ปี70ปีและ80ปี60ปีขึ้นไปได้รับ 3,000 บาท40ปีขึ้นไปได้รับ 4,000 บาทและ80ปีขึ้นไปได้รับ 5,000 บาทซึ่งในส่วนนี้ก็ทางพรรคก็จะได้เตรียมการในส่วนของที่จะทำพิธีบอร์ดและแบบเรื่องเด็กต่อไปซึ่งถือว่ารัฐบาลในส่วนนี้เราดูแลผู้สูงอายุโดยถือว่าท่านผู้สูงอายุทั้งหลายก็คือผู้มีพระคุณกับพี่น้องคนไทยของเราในประเทศและเราก็จะดูแลผู้สูงอายุในส่วนเหล่านี้แทนพี่น้อง